ปุญญสูตรว่าด้วยเหตุแห่งความสุขพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้กลัวต่อบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุขอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าพอใจดูกระภิกษุทั้งหลายก็เรารู้ด้วยญาณอันวิเศษยิ่งซึ่งวิบากอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าพอใจที่ตนเสวยแล้วสิ้นกาลนานแห่งบุญทั้งหลายที่ตนได้ทำไว้สิ้นกาลนานเราเจริญเมตตาจิตตลอด7 ปีแล้วไม่กลับมาสู่โลกนี้ตลอด7 สังวัตตวิวัตตกับดูกระภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อกับฉิบหายอยู่เราเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกชั้นอาภัสระเมื่อกับเจริญอยู่เราย่อมเข้าถึงวิมานแห่งพรหมที่ว่างดูกระภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเราเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใครครอบงำไม่ได้เป็นผู้สามารถเห็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยแท้เป็นผู้ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจอยู่ในวิมานพรหมนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายก็เราได้เป็นเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพ36 ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระธรรมราชามีสมุทรสาคร4เป็นขอบเขตเป็นผู้ชนะวิเศษแล้วถึงความเป็นผู้มั่นคงในชนบทประกอบด้วยรัตนะ7 ประการหลาย100 ครั้งจะกล่าวใหญ่ถึงความเป็นพระเจ้าประเทศราชเราดูกระภิกษุทั้งหลายเรานั้นดำริว่าบัดนี้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้เพราะผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราหนอแลดูกระภิกษุทั้งหลายเรานั้นดำริว่าบัดนี้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้เพราะผลวิบากแห่งกรรม3 ประการของเราคือทาน1ธรรมะ1สัญญมะ1พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่ากุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์พึงศึกษาบุญนั่นแลอันสูงสุดต่อไปซึ่งมีสุขเป็นกำไรคือพึงเจริญทาน1ความประพฤติสงบ1เมตตาจิต1บัณฑิตครั้นเจริญธรรม3 ประการอันเป็นเหตุแห่งความสุขเหล่านี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขจบปุญญสูตร